ประเทศไทยนั้นมีปัญหาสั่งสมกันมานานมากและไม่เคยแก้ไขอย่างจริงจังมาหลายปีแล้วโครงการอย่างเช่นเมกะโปรเจกต์อินฟราสตรัคเจอร์ทั้งหลายมันหยุดเดินมาประมาณ20ปีนี่เป็นเรื่องจริงการเมืองไทยในอดีตนั้นไม่เอื้ออำนวยเลยต่อการคิดสิ่งใหม่ๆซึ่งต้องเป็นการวางแผนระยะยาวของประเทศเพราะทุกคนมันติดกับดักตรงที่ว่ามันจะเลือกตั้งแล้วรอบหน้าแล้วอะไรที่มีส่งผลยาวเนี่ยยากมากที่จะสื่อสารผ่านไปได้ฉะนั้นมันไม่ใช่พรรคการเมืองใดผิดผมคิดอย่างนั้นนะแต่มันอยู่ที่ความกล้าของผู้นำประเทศที่จะตัดสินใจวางรากฐานระยะยาวให้กับประเทศไทย